นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่15ตุลาคม2564ครับผมสุทธิวัฒน์หงภูริพัฒน์และคุณสุตาสุธีพิเชษฐ์พันธ์ครับติดตามทิศทางการลงทุนด้วยกันในวันนี้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะวันนี้ดูกันต่อหลังจากถ้าดูตัวเลขของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่ปรับตัวนะคะถือว่าต่ํา 300,000 เป็นครั้งแรกในรอบเรียกว่าปีกว่าตั้งแต่เกิดโควิด19มาเลยโอ้ตั้งแต่มีนาคม63เลยนะฮะก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐไปได้สวยเลยนะครับแต่ปัจจัยในประเทศบ้านเราก็มีการเรื่องของการคลายล็อกเหมือนกันนะฮะมีมติออกมาจากทางสบคเนี่ยนะครับนอกจากสบคแล้วก็ยังมีสคบคุมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้าว่าจะกระทบกับกลุ่มการเงินมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้คุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยนะครับชวนผู้ชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียนะครับใครติดตามผ่านFacebook ลองทักทายเข้ามาได้หรือว่าถ้าใครอยากรู้บทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับเราเริ่มต้นติดตามดูที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันกันก่อนวันนี้นะคะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยก็ยังหมื่นนิดๆนะคะอยู่ที่ 1,486 คนและผู้เสียชีวิตค่ะอยู่ที่94รายค่ะบ้านเราเมื่อวานนี้ก็มีแบงค์เล็กที่ประกาศผลประกอบการออกมาฝั่งสหรัฐก็มีรายใหญ่ๆประกาศผลประกอบการออกมาก็ดันตลาดนะครับเช็คดาวโจนส์กันก่อนครับฝั่งของดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมา534.75 จุดบวกได้สวยเลยนะครับ S&P 500บวกขึ้นมา 74.46 จุดขณะที่ Nasdaq บวกมา 251.79 จุดนะครับหลักๆปัจจัยประมาณ3เรื่องด้วยกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาแข็งแกร่งของทางฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์รายใหญ่นะครับตั้งแต่ Morgan Stanley ไปจนถึง Bank of America ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ2ของสหรัฐนะฮะแล้วนอกจากนี้ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 36,000 รายไปอยู่ระดับ 293,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแล้วก็ต่ำกว่า 300,000 รายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โควิดระบาดเมื่อมีนาคม63เลยนะครับอีกปัจจัยก็คือดัชนีราคาผู้ผลิต PPI เดือนกันยายนที่ปรับตัวชะลอลงนะครับน้อยกว่าที่ตลาดคาดตลาดเนี่ยคาด 0.6 แต่ว่าปรากฏว่าตัวเลขกันยายนออกมาอยู่ที่ 0.5 ก็เป็นสัญญาณบวกว่าเงินเฟ้อจะชะลอนะฮะก็เป็นปัจจัยที่ดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐบวกไป500จุดเมื่อคืนนะครับสิ่งที่ยังต้องจับตาในวันนี้ต่อนะครับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาหลายตัวครับทั้งยอดค้าปลีกเดือนกันยายนราคานำเข้าและส่งออกเดือนกันยายนดัชนีภาคการผลิต Empire State Manufacturing Index เดือนตุลาคมจากเฟดนิวยอร์กนะครับแล้วก็มีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมจากทางมหาวิทยาลัยมิชิแกนแล้วก็มีสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนสิงหาคมหลายตัวเลขน่าสนใจทั้งนั้นนะฮะค่ะส่วนฝั่งของยุโรปเนี่ยก็ถือว่าบวกมาได้พอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีแรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะในไตรมาส3หลายๆแห่งด้วยกันนะคะซึ่งฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนนะคะเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมา 65.89 จุดค่ะส่วนดัคเยอรมนีนะคะบวกมา 213.34 จุดและ CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 87.83 จุดนะคะถือว่าเป็นการปิดบวกเนี่ยที่แตะในระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์เลยค่ะนักลงทุนเนี่ยเขาคาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากทรุดตัวไปจากผลกระทบของโควิด-19 แล้วก็ยังมีเรื่องของการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยไปหนุนให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังกดดันแล้วก็ทำให้มีความกังวลอยู่บ้างหุ้นในกลุ่มเหมืองแร่นะคะพุ่งขึ้นมามากที่สุดในรอบ3เดือนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ปรับตัวขึ้นด้วยส่วนหุ้นบริษัทผลิตชิปของยุโรปหลายๆแห่งเลยนะคะก็ปรับตัวขึ้นตามกันหลังที่ SMC ที่เป็นบริษัทผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวันเขาเปิดเผยผลกำไรไตรมาส3ว่าบวกขึ้นมากว่า 13% นะคะเพราะว่าอุปสงค์ของเซมิคอนดักเตอร์ขยายตัวบริษัทของไต้หวันอันนี้เนี่ยกำลังจะวางแผนไปตั้งฐานการผลิตที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะครับส่วนน้ำมันกันบ้างครับน้ำมันยังไปต่อเนื่องนะครับ WTI เพิ่มขึ้นมา87เซนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกขึ้นมา 1% กว่าๆเลยนะครับส่วน Brent เพิ่มขึ้นมา82เซนฝั่งดูไบก็ไปต่อครับ81เซนนี่ขนาดราคาน้ำมันบ้านเราเพิ่มขึ้นมา60สตางค์ต่อลิตรสำหรับปตท.และบางจากนะค่ะปี5วันนี้นะคะสำหรับกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้นไปแล้วสำหรับบ้านเรานะครับก็เทรนด์ราคาน้ำมันยังคงสูงนะครับ WTI ถือว่าเป็นระดับราคาที่สูงสุดในรอบ7ปีเลยนะครับ
ก็เมื่อคืนนี้ที่ปิดบวกขึ้นมาเป็นเพราะว่าขานรับข่าวซาอุดิอาระเบียที่ปฏิเสธข้อตกลงข้อเรียกร้องของสหรัฐเนี่ยนะครับที่ต้องการให้OPEC Plus เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขึ้นอีกพอปริมาณน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการมันก็เลยดันให้ราคาพุ่งไปอีกนะครับอีกสัญญาณบวกก็มาจากการที่ IEA หรือว่าสำนักงานพลังงานสากลที่ออกมาระบุว่าการพุ่งขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็จะทำให้บรรดาผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มความต้องการการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มากขึ้นก็คือใช้พลังงานไปใช้น้ำมันแทนที่จะมาใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งราคาแพงก๊าซถ่านหินตัวนี้ก็แพงขึ้นหมดแพงทำสถิติในรอบหลายปีนะครับ IEA มีการคาดการณ์ความต้องการการใช้น้ำมันทั่วโลกปี65ครับจะเพิ่มขึ้น 210,000 บาร์เรลต่อวันไปอยู่ที่ 99,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งสูงกว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด19อีกนะคะซึ่งหลังจากดูราคาน้ำมันที่เป็นทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอยู่เนี่ยเรามาเช็คราคาทองคำกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างล่าสุดนี้ค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ก็บวกขึ้นมาอีกนะคะ 3.2 ดอลลาร์สหรัฐนะคะปิดที่ 1,797.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะปัจจัยหนุนราคาทองช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวร่วงลงไปนะคะซึ่งสัญญาทองคำเนี่ยค่ะมันก็สะท้อนออกมาหลังจากที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประกาศออกมาว่าตอนนี้ลดลงไปนะคะสู่ระดับ 1.519% อันนี้ต่ำสุดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการที่บอนด์ยิลด์ปรับร่วงลงเนี่ยก็เลยทำให้เหมือนกับลดต้นทุนค่าเสียโอกาสนะในการถือครองทองคำไปเพราะว่าทองคำไม่มีดอกเบี้ยนั่นเองนะคะส่วนราคาทองบ้านเราค่ะมาตรวจสอบเช้าวันนี้นะคะปรากฏว่าไม่เปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ชมจากราคาเมื่อวานตอนเย็นนะคะอยู่ที่ 28,250 บาทต่อบาททองคำสำหรับทองคำแท่งและทองรูปพรรณนะคะขายออก 28,750 บาทค่ะครับเช่นเดียวกับเงินบาทนะครับเงินบาทก็ทรงตัวจากระดับปิดวันก่อนหน้านะครับเช้านี้เคลื่อนไหวที่ 33 บาท 18 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับมีการประเมินว่าแนวโน้มทิศทางของบาทเนี่ยยังไปในโทนแข็งค่าอยู่จากฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นเปิดประเทศทั้งหลายเนี่ยนะฮะหุ้นเปิดเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ว่าระยะสั้นก็ไม่น่าจะแข็งค่ามากเพราะว่ายังมีความกังวลเกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อโควิด19ในประเทศอยู่นะครับมองกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทของวันนี้อยู่ที่33บาท10สตางค์ถึง33บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับค่ะแล้วถ้าพูดถึงปัจจัยนึงที่นักลงทุนติดตามกันนั่นก็คือท่าทีของสบค.นะคะก็เป็นไปตามคาดว่าคลายล็อกในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการเคอร์ฟิวเวลาเคอร์ฟิวนะคะซึ่งสำหรับรายละเอียดเนี่ยนะคะก็มีการคลายล็อกนะคะสำคัญเลยคือการเคอร์ฟิวเนี่ยจากเดิม4ทุ่มถึงตี4ก็ปรับใหม่นะคะเป็นอันนี้4ทุ่มถึงตี4นี่คือเป็นปรับใหม่ของเดิมเนี่ยนะคะเป็นของเดิมคือ4ทุ่มถึงตี4แต่ใหม่เป็น5ทุ่มถึงตี3ขยับสั้นลงนะคะทั้งตอนเริ่มต้นแล้วก็วันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยนะคะจะเริ่ม16ตุลาคมนี้ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนร้านสะดวกซื้อตลาดสดหรือว่าตลาดนัดเนี่ยจากเดิมเปิดได้ถึง3ทุ่มก็ขยับนะคะเพิ่มอีก1ชั่วโมงเป็น4ทุ่มนะคะก็ยังสามารถจำหน่ายสินค้าได้เหมือนเดิมพวกเครื่องเล่นสวนสนุกอันนี้เปิดได้ตามตลาดนัดบางที่จะมีด้วยนะคะแต่ก็ต้องดูเรื่องของคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดที่เขาดูแลอยู่ด้วยก็ต้องปฏิบัติตามนะคะกิจการอื่นๆพวกโรงภาพยนตร์ร้านอาหารโรงละครสนามกีฬาแบบนี้ค่ะก็เปิดเวลาเดิมนะคะไปจนถึง3ทุ่มอันนี้ของเดิมแต่ว่าของใหม่ก็ขยับให้เป็น4ทุ่มเหมือนกันส่วนศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือว่าสถานที่จัดนิทรรศการแล้วก็ห้างต่างๆนะคะในโรงแรมถ้าอยากจะจัดประชุมสัมมนาจัดงานทั่วๆไปเนี่ยทำได้แต่จำกัดจำนวนคนไม่เกิน500คนค่ะเปิดดำเนินการไม่เกิน4ทุ่มแล้วก็ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพก่อนถ้าเกิดว่าจะมีคนร่วมงานเกิน50คนนะฮะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องของโมเดอร์นาด้วยนะครับที่ทางองค์การเภสัชกรรมโรงพยาบาลเอกชนในส่วนของสมาคมแล้วก็ทางบริษัทซิลิกฟาร์มาประเทศไทยที่ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงประเด็นนี้นะครับสรุปแล้วโมเดอร์นาล็อตแรกจากข่าวเดิมที่เป็นข่าวแบบเป็นทางการนะจะมาปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนะฮะก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะไปพฤศจิกายนคำยืนยันนี้มาจากทางซิลิกฟาร์มาประเทศไทยนะครับทางองค์การเภสัชกรรมผู้อำนวยการอพ.คุณหมอวิทูลด่านวิบูลก็บอกว่าการขอเลื่อนไปจนถึงพฤศจิกายนเนี่ยก็ถือว่าทำไม่ได้ตามที่ตกลงแล้ว1ครั้งแล้วถ้าซิลิกฟาร์มาไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดที่ตกลงกันอาจจะมีการดำเนินการทางกฎหมายตอนนี้ก็ขอความชัดเจนจากผู้นำเข้าให้มากที่สุดนะครับในฝากของโรงพยาบาลเอกชนทางนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอเฉลิมหานพานิชบอกว่าต
อนนี้ก็กระทบกับการจัดการของโรงพยาบาลเพราะคนถามเข้ามาเยอะมากวัคซีนจะมาเมื่อไหร่เลื่อนวันฉีดโอนสิทธิ์ได้หรือเปล่าแต่จนถึงขณะนี้คุณหมอเฉลิมยืนยันบอกว่ายังไม่มีกลุ่มลูกค้ามาขอเงินจองวัคซีนคืนแต่ว่าใบจองก็เขียนชัดเจนว่าใครที่จองโมเดอร์นากับโรงพยาบาลเอกชนสามารถเลื่อนวันฉีดโอนสิทธิ์ได้แต่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขในการคืนเงิน อันนี้ทางสมาคมบอกนะฮะส่วนทางซิลิกฟาร์มาเองนะครับเภสัชกรหญิงสุนายนากิจเกษตรไพศาลผู้จัดการทั่วไป ZP Therapeutics ซิลิกฟาร์มาประเทศไทยนะครับยืนยันว่าวัคซีนโมเดอร์นาจะมาภายในเดือนพฤศจิกายนจะทยอยส่งมอบสัปดาห์ละ 100,000 ถึง 300,000ต่อสัปดาห์นะครับจนครบ 1,900,000 โดสภายในไตรมาส4ของปีนี้ส่วนที่เหลือจะมาไตรมาส1ของปีหน้าปี65แต่ว่ายังไม่สามารถระบุวันที่ชัดเจนได้จะรู้ล่วงหน้าก็ 1-2 สัปดาห์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่โมเดอร์นาทำแบบนี้กับทุกสัญญาที่ทำทั่วโลกเป็นคำชี้แจ้งออกมาแต่ว่าคนที่จองเขาก็รอนะบางคนยังไม่ฉีดอะไรเลยรอโมเดอร์นาอย่างเดียวนี่แหละค่ะมาดูเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบที่จะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนในวันศุกร์วันนี้กันหน่อยนะคะปัจจัยบวกค่ะเรามองไปที่เรื่องของดัชนีดาวโจนส์ที่บวกขึ้นมาได้มากเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงค่ะส่วนหุ้นยุโรปก็บวกมาเช่นเดียวกันจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ดีกว่าที่คาดไว้นะคะก็เริ่มทยอยประกาศออกมาแล้วราคาน้ำมันยังคงทะยานขึ้นนะคะแล้วก็สูงสุดในรอบ7ปีด้วยแล้วรวมไปถึงการคลายล็อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยเป็นปัจจัยหนุนตลาดนะคะส่วนฝั่งของปัจจัยลบค่ะราคาทองยังบวกได้อยู่เพราะว่าบอนด์ยิวสหรัฐร่วงนั่นเองค่ะครับหุ้นไทยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับลงไป 2.67 จุดมูลค่าการซื้อขาย 84,000 กว่าล้านถ้าดูรายกลุ่มแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังเป็นไปตามเทรนที่เราเคยส่งสัญญาณกันมาก่อนหน้านี้ว่าฟันโฟลว์ไหลเข้ามาต่างชาติก็ซื้อสุทธิเนี่ยนะฮะนักวิเคราะห์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับคุยกับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.หยวนต้าประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เรามองว่าส่งท้ายสัปดาห์ที่ทางตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นยังไงคะฟันโฟลว์จะยังเข้ามาไหมแล้วก็กลุ่มไหนจะยังไปต่อได้บ้างคะครับผมคิดว่าในแง่ของกระแสเงินเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไหลเข้าต่อเนื่องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ต่างชาติเองเนี่ยขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าเกิดเรานับสะสมมาตั้งแต่มีนาปีที่แล้วเนี่ยก็รวมประมาณสัก300,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของการซื้อคืนกลับเข้ามาหลังจากสถานการณ์โควิดคลายตัวเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้เราเห็นภาพว่าซื้อมาติดต่อกันเนี่ยนี่ก็ถ้าเกิดว่านับเป็นจำนวนเดือนเนี่ยก็เข้าสู่เดือนที่3แล้วนะครับอาจจะมีซื้อขายสลับกันบ้างนะครับแต่ว่าเป็นยอดซื้อสุทธิเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนสิงหากันยาแล้วก็ตุลานะครับรวมๆแล้วก็ประมาณสัก 20,000 กว่าล้านรอบที่แล้วอ่ะครับที่ต่างชาติกลับมาซื้อเนี่ยก็คือปลายปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยซื้อไปประมาณสัก 34,000 ล้านผมว่าถ้าเกิดเทียบเคียงกับรอบนั้นเนี่ยเหลือรูมให้ต่างชาติซื้อเนี่ยระยะสั้นก็คือประมาณ 10,000 ล้านนะครับเราคาดหวังตัวเลขตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโฟลว์ของต่างชาติไหลเข้าเนี่ยนะครับแน่นอนว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับที่เป็นกลุ่มพวก Green Opening Pay อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต่างชาติเนี่ยมีการขายออกไปเยอะนะครับเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับก็มีโอกาสที่หุ้นเหล่านี้เขาจะกลับเข้ามาซื้อนะครับเราก็จะเห็นว่าต่างชาติเองก็เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นใหญ่ที่ยังแลกกาดนะครับก็อย่างเช่น AOT นะครับCPN นะครับหรือแม้แต่ตัวพวกกลุ่มแบงก์ก็ตามนะครับก็เลยคิดว่ายังมีโอกาสไหลเข้าแต่อยากให้ติดตามนิดนึงว่ากองทุนในประเทศนะครับมีการขายออกมาเนี่ยต้องบอกว่า3วันติดต่อกันแล้วนะครับผมเชื่อว่าวันนี้แรงซื้อของต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าแรงขายของกองทุนเนี่ยผมเชื่อว่าจะเบาลงและมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาซื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่ากองทุนขายแล้วก็จะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามารับตลอดเลยผมคิดว่าเขาอาจจะเริ่มสลับหน้ามาแล้วก็หันมาลงทุนในหุ้นที่เป็นพวก earning season มากขึ้นเพราะว่า reopening play เนี่ยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมารับกับข่าวเนี่ยไปพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับครับพอพูดถึงกลุ่มแบงค์มองแบงค์ใหญ่แบงค์เล็กผลประกอบการไตรมาส3ที่ประกาศออกมาจะดีขึ้นเนี่ยนะฮะเห็นว่าทางทิสโก้ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ตัวเลขก็ชะลอลงแต่ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดประเมินกลุ่มแบงค์ยังไงต่อเนื่องที่กลุ่มการเงินด้วยฮะที่ทางสคบเนี่ยเตรียมที่จะคุมดอกเบี้ยเช่าซื้อด้วยครับก็สำหรับกลุ่มแบงค์โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าภาพคงคล้ายๆกันนะครับก็คือถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะโตขึ้นจากฐานต่ำนะครับแล้วก็การตั้งสำรองที่ลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูในแง่ของการขยายตัวของสินเชื่อนะครับอันนี้ก
ก็จะซุดตัวลงไปตามสถานการณ์โควิดนะครับ NPL ขยับขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ก็คือแน่นอนว่าถ้าเกิดการตั้งสำรองเนี่ยไม่ได้รบกวนมากผมคิดว่าแบงก์ประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยต่อให้แย่กว่าที่ตลาดคาดเนี่ย คนจะมองไปข้างหน้าแล้วนะครับว่าไตรมาส4คงจะเห็นการฟื้นตัวนะครับเราคิดว่าแบงก์เนี่ยจุดซื้อเนี่ยก็คือสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี่แหละนะครับผลประกอบการออกมาไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับย่อตัวลงมาเนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสซื้อทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าแบงก์เนี่ยถ้าเกิดเรามองเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเรามองเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นอันนี้เขาค่อนข้างที่จะเกาะไปกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ได้ประโยชน์สำหรับการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มไฟแนนซ์นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกไฮเพอร์เชสนะครับก็คือปล่อยสินเชื่อให้กับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าพวกเครื่องจักรทางการเกษตรเนี่ยก็มีจังหวะของการอ่อนตัวลงมานะครับส่วนคุ้มครองผู้บริโภคเองเนี่ยกำลังเฮียริ่งกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยที่แบบดูเหมือนว่าจะสูงนะครับแล้วมันก็จะกระทบกับเรื่องของภาคครัวเรือนค่อนข้างเยอะนะครับประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าจะมีการปรับหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเราอิงจากการควบคุมดูแลของแบงก์ชาติแล้วกันนะครับแบงก์ชาติก็จะดูในฝั่งของทางแบงก์ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการที่จะกำหนดเพดานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มไฮเพอร์เชสนะครับกลุ่มลีสซิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักเนี่ยเพราะว่ารถยนต์เขาจะไม่เกินเกณฑ์อยู่แล้วณตอนนี้ที่เราเช็คนะครับแต่ถ้าเกิดรถมอเตอร์ไซค์อย่าง S11 TK นะครับหรือว่า Ncap เนี่ยอันนี้อาจจะชะลอไปก่อนนะฮะก็คือชะลอการลงทุนไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนคือบางคนเห็นหุ้นลงมาแล้วก็จะเข้าไปสวนทันทีผมคิดว่าตราบใดที่ยังไม่ชัดเนี่ยรอให้ชัดก่อนแม้ว่าชัดแล้วเนี่ยราคาหุ้นฟื้นไประดับหนึ่งแล้วซื้อแพงหน่อยแต่ว่ามันปลอดภัยกว่าก็ดีกว่าเข้าไปรับในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวจะไม่สบายใจในการลงทุนไปเปล่าๆนะครับครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐพลครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับครับจากทางหยวนต้านะฮะ AOT มี CPN แล้วก็กลุ่มแบงค์หลายๆตัวนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็น่าจะเข้าทยอยสะสมได้นะฮะใช่ค่ะมากันที่สับลงทุนวันนี้นะคะนำมาฝากกันค่ะ1คำนะคะ Go Online Futures ใช่ครับคำนี้นะฮะ Go Online Futures ก็คือสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้านะครับส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้จับมือกับ11 broker นะครับจัดแคมเปญที่น่าสนใจ Invest Now นะครับเปิดคู่สะดวกกว่าเปิดบัญชีหุ้นคู่กองทุนรวมนะครับบริการเปิดบัญชีลงทุนออนไลน์ก็สามารถที่จะซื้อขายได้ทั้งหุ้นแล้วก็กองทุนรวมในบัญชีเดียวเลยนะครับเพิ่มความสะดวกตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลทั้งมือใหม่ที่อยากเริ่มลงทุนที่กำลังศึกษาหุ้นด้วยตัวเองทั้งกองทุนรวมที่มีมืออาชีพบริหารให้ตลอดจนผู้ที่ลงทุนในปัจจุบันนี้ที่ต้องการรวมบริการไว้ในบัญชีเดียวนะครับผู้ลงทุนสามารถกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวได้ถึง11บริษัทหลักทรัพย์นะครับมีหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางฟิลิปนะครับ KTB STมีบลจ.กสิกรไทยมีบลไทยพาณิชย์บลจ.บียอนบลจ.คิงฟอร์ดบลโกเบล็กซ์บลทิสโก้บล DBS วิเคอร์สบลจ.เกียรตินาคินภัทระบลจ.เมย์แบงก์กิมเองที่เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับใครที่สนใจที่จะเปิดบัญชีหุ้นคู่กองทุนรวมดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับรายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เริ่มให้บริการได้ที่ www.setinvestnow.com เขียนติดกันได้เลยนะฮะค่ะถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะทั้งหุ้นแล้วก็กองทุนได้ในที่เดียวเลยค่ะเอาละค่ะเราจะพักกันก่อนเนาะครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันหน่อยนะคะเรื่องของเราคลายล็อกแล้วเนี่ยมีทำลายชัดเจนแล้วผลดีที่จะเกิดขึ้นกับฝั่งของกลุ่ม SME จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะครับสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก DW เบอร์41พรุ่งนี้16ตุลาคมเริ่มคลายล็อกแล้วไหนจะเปิดประเทศ1พฤศจิกายนไทม์ไลน์ต่างๆออกมาอย่างชัดเจน SME มองเรื่องนี้ยังไงและเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างนะครับคุยกับทางประธานสมาพันธ์ SME ไทยคุณแสงชัยธีรกุลวานิชนะครับอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณแสงชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุทธิวัฒน์คุณจุฑาครับผมครับจากไทม์ไลน์ที่เราจะพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการคลายล็อกอีกส่วนนึงแล้วก็1พฤศจิกายนเปิดประเทศเนี่ยเรามองว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างกับการทำธุรกิจของ SME ค่ะครับขอบคุณมากครับก็สถานการณ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าส
ถ้าในแง่ของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายนะครับ SME เองเนี่ยก็ได้สามารถประกอบอาชีพกันได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยนะครับยังมีตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะครับในจังหวัดต่างๆเนี่ยอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะจังหวัดทางชายแดนใต้นะครับแล้วก็ภาคเหนือบางจังหวัดแล้วก็มีทางภาคอีสานด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยนะครับที่ในแต่ละจังหวัดก็ยังมีความกังวลใจอยู่นะครับส่วนของสถานการณ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของอุทกภัยนะครับที่มีภัยน้ำท่วมเข้ามาด้วยนะครับทำให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่อยู่ในแต่ละจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมเนี่ยนะครับอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับเยียวยาเร่งด่วนเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยได้หามือแล้วก็พูดคุยกับ SME ในแต่ละจังหวัดนะครับส่วนความมั่นใจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าก็ยังไม่มากนักในการที่จะกลับมาเปิดกิจการใหม่นะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะภาคการบริการบางส่วนเองเนี่ยก็ยังมีความกังวลใจนะครับเรื่องของสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับซึ่งเราเองเราก็คิดว่าการคลายล็อกนะครับมันก็จะทำให้เศรษฐกิจมันค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการแพร่ระบาดเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะควบคุมดูแลนะครับให้ลดลงได้ด้วยนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับครับครับหนึ่งในเงื่อนสำคัญของการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็คือตรวจ ATK ทุกวันนี้ถามในมุมคุณแสงชัยสะท้อน SME หน่อยครับว่าATK ปัจจุบันนี้ภาระค่าตรวจไปอยู่ที่ไหนปัจจุบันนี้ที่บอกว่าราคา ATK เนี่ยที่หลัก70กว่าบาทมันหาซื้อได้ไหมในณปัจจุบันนี้ฮะขอบคุณครับคุณสุทธิวัฒน์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับชุดตรวจ ATK เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับการเรื่องของการเฝ้าระวังและการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับผมมีประเด็นที่อยากจะพูดถึงเรื่องของชุดตรวจ ATK เนี่ยอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับคือชุดตรวจ ATK เนี่ยเรื่องของคุณภาพ ATK เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีการควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้า ATKออนไลน์ที่มีทั้ง ATK ที่ไม่ได้คุณภาพครับแล้วก็ไม่อยู่ในลิสต์ของออนครับคุณแสงชัยคะเราเรียกว่าค่ะเชิญค่ะเราเรียกว่า ATK ปลอมนะครับอันนี้ต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดที่มีอยู่ในออนไลน์นะครับครับใช่ครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของราคานะครับตามที่คุณสุทธิวัฒน์ได้กรุณากล่าวถึงนะครับราคาของ ATK เนี่ยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ออกมาว่าจะมีนโยบายในการจำหน่าย ATK 2ล้านชิ้นในราคา40บาทเป็นสิ่งที่ดีครับนั่นมันหมายถึงว่าราคา40บาทเป็นราคาที่น่าจะทำได้ของภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสมาพันธ์เศรษฐกิจไทยเสนอให้ควบคุมราคา ATK ไม่เกิน40บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนชิ้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึง ATK ในราคาถูกได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะ SME และประชาชนเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดนะครับถ้าเป็นภาระเป็นต้นทุนในการตรวจ ATK ให้กับพนักงานและตัวผู้ประกอบการเองรวมถึงลูกค้านะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นภาระเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับทั้งในเรื่องของภาคการผลิตภาคการบริการแล้วก็ภาคการค้าค่ะนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยสุดท้ายนะครับเรื่องของการเข้าถึง ATK การกระจาย ATK ที่มีราคาถูกเนี่ยจะต้องกระจายให้กับผู้ประกอบการและ SME ประชาชนทั่วไปเนี่ยให้เข้าถึงได้ทั่วประเทศนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตรงนี้สภาพันธ์ SME ไทยเนี่ยมีโครงการนำร่องทำเรื่องของ ATK ราคาประหยัดให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับที่เป็นสมาชิกนะครับทั่วประเทศในราคาก่อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยขายอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณ100ถึง200บาทนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือเราได้ร่วมมือกับบริษัท HIP Global นะครับจัดจำหน่ายในราคา77บาทรวมแวตและรวมค่าจัดส่งนะครับแต่เราจะขายเป็นกล่องยกกล่องที่สุดชุดนะครับครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่ทางสมาพันธ์ได้นะฮะได้ครับ
ข้อตรงนี้เนี่ยเราให้เราถือว่าเราให้บริการโดยที่เราไม่ได้มีเรื่องของการค้าการค้าเราต้องการให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับเข้าถึงไอเคในราคาที่ถูกกว่าโดยทั่วไปนะครับก็ถือว่าช่วยกันช่วงนี้นะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณแสงชัยครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะมาดูตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนว่าทิศทางของดาวโจนส์พุ่งแรงขนาดนี้ค่ะเอเชียก็บวกกันได้นะคะนิเคอีเปิดบาร์เช้านี้ก็พุ่งขึ้นไปกว่า300จุดแล้วนะคะเช่นเดียวกันกับตลาดอื่นๆในภูมิภาคค่ะเขียวทั้งหมดวันนี้ก็หวังว่าเซตบ้านเราจะเช่นเดียวกันครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของนักลงทุนนะครับติดตามตลาดบ้านเราวันนี้ว่าจะเป็นยังไงหมดเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ